ข้ามาดูฝากฝั่งของประชาธิปัตย์กันดีบ้างเพราะว่าเห็นว่าตอนนี้เดี๋ยวจะมีการแตกเวทีออกมาไปกันหลายเวทีทีเดียวและในขณะเดียวกันณตอนนี้ทีมคนรุ่นใหม่ก็เดินหน้าเต็มที่เลยใช่ค่ะของประชาธิปัตย์เองจริงๆเขาก็มีทานข้าวนะคะคุณผู้ชมวันก่อนเขาไปทานร้านอาหารญี่ปุ่นกันนะคะก็หัวหน้าพักไปกันหมดใช่ไหมคุณจุรินทร์คุณบัญญัติบรรทัดฐานอดีตใช่ไหมคุณอภิสิทธิ์แล้วก็มีทางคุณชวนหลีกภัยด้วยนะคะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมที่เขาไป4คนไปคุยกันครบเลยแล้วก็ชัดเจนว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไม่มาลงสมัครแล้วรอบนี้นะคะแต่ว่าจะมาช่วยหาเสียงนะคะทีนี้ทางฝั่งของคุณจุรินทร์เองเนี่ยเมื่อวานก็ให้สัมภาษณ์เพราะว่าตอนนี้ประชาธิปัตย์เขาก็แตกเป็นทัพใหญ่ทัพย่อยทัพหลวงนะคะเพื่อกระจายกันทำหน้าที่ในส่วนของกรุงเทพเนี่ยคนที่เป็นแม่ทัพหลักๆนะคะคุณนงอาจคล้ำไพบูลย์มีดร.เอแล้วก็มีมาดามเดียนะคะคุณวัฒนยาบุญนาคนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปเปิดนโยบายนะคะที่จะช่วยในเรื่องของภาคกทมคนกทมด้วยนะคะอย่างมาดามเดียชูนโยบายนี้ค่ะน่าสนใจทีเดียวกองทุนไอเดียสร้างสรรค์นะคะคุณวัฒนยาบุญนาคเป็นประธานคณะทำงานนวัตกรรมการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์นะคะเมื่อวานก็ไปร่วมเปิดนโยบายพรรคการเมืองผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สู่ระดับโลกในเวทีอนาคตประเทศไทยซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนประเทศนะคะคุณวัฒนยาเนี่ยมาดามเดียเนี่ยบอกแบบนี้ว่าพรรคประชาธิปัตย์มีนโยบายในการส่งเสริมเนี่ย3เรื่องนะคะ 1.การทำให้วัฒนธรรมไทยไปสู่สายตาทั่วโลกผ่านอุตสาหกรรมบันเทิง 2. การสนับสนุนทุนมนุษย์ในการทำให้คนไทยสามารถไปพัฒนาทักษะต่างๆได้แล้ว3ก็คือการสนับสนุนเม็ดเงินผ่านกองทุนไอเดียสร้างสรรค์คุณผู้ชมฟังดีๆนะกองทุนไอเดียสร้างสรรค์เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังน่าสนใจมากคือตรงนี้จะเพื่อให้ประชาชนที่เขามีไอเดียมีความคิดสร้างสรรค์สามารถเข้าถึงแหล่งทุนก่อธุรกิจสตาร์ทอัพสร้างรายได้ให้กับประเทศได้นะคะทางมาดามเดียเนี่ยแสดงความเห็นแบบนี้นะคะเรื่องของการปรับภาพลักษณ์ไม่ให้ชาวต่างชาติมองพัทยาเป็นเหมือนพัดพงบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่อยากให้มองว่าพัทยาหรือพัดพงเนี่ยเป็นเพียงแค่ภาพลักษณ์ที่แย่เพียงแค่อย่างเดียวแต่อยากให้ตั้งคำถามว่าเราเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วการเปลี่ยนภาพลักษณ์ที่ดีทำไมเราต้องรอให้ต่างชาติเนี่ยแต่ภาวนาว่าเขาจะพูดถึงประเทศไทยยังไงทำไมเราไม่เป็นคนวางยุทธศาสตร์ว่าเราจะกำหนดเป้าหมายบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยให้ชาวต่างชาติได้ยินยังไงบ้างล่ะเราพูดเองดีไหมเราตั้งเป้าเองดีไหมซึ่งจะนำไปสู่โมเดลในการขับเคลื่อนและส่งออกวัฒนธรรมผ่านอุตสาหกรรมบันเทิงที่จะเป็นเครื่องมือกลไกที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะยกตัวอย่างด้วยนะคะคุณพัทยายกตัวอย่างรัฐบาลเกาหลีเนี่ยเขาใช้ศิลปะและสื่อบันเทิงเปิดประตูเข้าไปครองใจชาวต่างชาติประกาศให้อุตสาหกรรมการส่งออกวัฒนธรรมเป็นนโยบายหลักของชาติพัฒนาทรัพยากรทุนมนุษย์ระบบนิเวศเพิ่มเงินทุนและกฎหมายขณะเดียวกันถ้าเราไปศึกษากรณีประเทศญี่ปุ่นเราก็จะเห็นโมเดลคูลเจแปนที่เขาก็สนับสนุนการสร้างซอฟต์พาวเวอร์โดยภาครัฐเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นทางฝั่งของพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็จะนำมาปรับให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเป็นนโยบายกองทุนไอเดีย10,000 ล้านบาทบ่มเพาะและสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่ใช้ทุนทางวัฒนธรรมลองฟังมาดามเดียดูค่ะคนไทยค่ะและนั่นจึงเป็นที่มาของพรรคประชาธิปัตย์เราไม่ได้เพียงแค่การให้เพิ่มทุนแต่ว่าแน่นอนว่าทุนเป็นเหมือนเป็นสิ่งพื้นฐานลำดับแรกของคนที่จะทำธุรกิจเพราะฉะนั้นสิ่งอันแรกคือเราต้องการทลายข้อจำกัดในการที่ทำให้คนเนี่ยเกิดความเหลื่อมล้ำก็คือความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงทุนอันนี้เลยเป็นอันแรกแต่ว่านโยบายจะเห็นได้ว่าของพรรคประชาธิปัตย์เรามองไกลไปถึงในเรื่องของการเติมในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นมิติเรื่องของทุนมนุษย์อันที่3ก็คือทุนในเรื่องขององค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายเรื่องของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง1 ล้านจุดทั่วประเทศเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำเพราะว่าวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวอินเทอร์เน็ตระบบอินเทอร์เน็ตเองกลายเป็นปัจจัยที่5ที่สำคัญที่ในการจะส่งต่อโอกาสไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเข้าถึงแหล่งความรู้ข้อมูลต่างๆที่สำคัญโอกาสในการเชื่อมโยงในเรื่องของโลกธุรกิจค่ะแต่ว่าทั้งหมดนี้สิ่งที่อยากจะย้ำเน้นก็คือว่าพรรคประชาธิปัตย์เราได้คิดถึงนโยบายที่จะเสริมสร้างอย่างไรให้คนไทยสามารถแข็งแรงและยืนอยู่บนขาของตัวเองได้จริงๆไม่ได้เป็นนโยบายที่มีเพียงแค่ลดแลกแจกแถมแต่ว่าทำให้คนไทยไม่มีความเข้มแข็งสุดท้ายต้องหวังในการที่จะพึ่งพิงของรัฐไปโดยตลอดค่ะคือตรงนี้นะคะคุณวัฒนยาบุญนาคนะคะบอกว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีนโยบายกองทุนไอเดียสร้างสรรค์ค่ะซึ่งจะมีการพัฒนาทุนมนุษย์ในการที่จะให้ประชาชนพัฒนาทักษะแล้วก็มองว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ควรจำกัดช่วงอายุของการศึกษานะแต่ควรจะให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสด้วยแล้ววันนี้เราทราบดีว่าเมื่อมีความคิดสร้างสรรค์เราไม่ สามารถเดินไปขอสินเชื่อจากธนาคารได้ทำให้ขาดโอกาสนะคะขาดโอกาสในการเติบโตต่อไปในอนาคตตรงนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญของเม็ดเงินจากกองทุนไอเดียสร้างสรรค์ที่พรรคประชาธิปัตย์จะนำมาต่อยอดต่อโอกาสอย่างเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกคนและการสร้างเม็ดเงินในอุตสาหกรรมบันเทิงเนี่ยก็ยังจะก่อให้เกิดการจ้างงานแล้วก็เกิดเงินหมุนเวียนเนี่ยอีกจำนวนมหาศาลเลยค่ะนี่ฮะชื่อเดียก็มาพร้อมกับนโยบายไอเดียสร้างสรรค์นี่ฮะก็น่าสนใจนะครับเพราะถือว่าเป็นอะไรที่สอดรับกับความเป็นคนรุ่นใหม่ของทั้งมาดามเดีย ธัญญาบุญนาครวมถึงดรเอสุชัชวีสวนสวัสดิ์เพราะว่าณตอนนี้ประชาธิปัตย์กำลังพยายามเปลี่ยนภาพลักษณ์และนโยบายที่ดูแปลกใหม่ดูสอดรับกับสภาพสังคมโลกณตอนนี้ทันยุคทันสมัยก็เป็นอะไรที่คนรุ่นใหม่น่าจะสนใจแล้วก็หันมาให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่อง SME อาชีพอิสระผู้สร้างนวัตกรรมไม่ได้มุ่งเน้นแต่เรื่องของเศรษฐกิจมหภาคเหมือนภาพลักษณ์เดิมของประชาธิปัตย์ในอดีตที่มักจะประกอบไปด้วยนักเศรษฐศาสตร์เก่งๆระดับโลกอย่างดร.สุประชัยพานิชภักดิ์อดีตผู้อำนวยการองค์การการค้าโลกนะครับหรือว่าอย่างคุณธาริน นิมานเหมินอดีตรัฐมนตรีคลังที่เคยเป็นทีมเศรษฐกิจอันแข็งแกร่งในยุครัฐบาลคุณชวนแบบในอดีตอย่างในยุคนี้พอได้คนรุ่นใหม่มาบางอย่างมันก็เข้าถึงง่ายอย่างนโยบายเศรษฐกิจแนวใหม่ของประชาธิปัตย์เมื่อสักครู่นี้คุณอรการเล่าเรื่องกองทุนไอเดียสร้างสรรค์ไปแล้วยังมีอีกนะครับอีก2 ส่วนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนะครับระดับฐานรากที่ประชาธิปัตย์เขาจะจัดตั้งธนาคารชุมชนหมู่บ้านละ2 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งเงินในระบบมีดอกเบี้ยต่ำไม่ให้ไปพึ่งพิงแหล่งเงินนอกระบบช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับประชาชนที่เรียกว่ายากลำบากอยู่ณขณะนี้หรือ2 กลุ่มธุรกิจ SME ที่ยังประสบปัญหาสภาพคล่องขอสินเชื่อธนาคารไม่ได้แม้ว่าหลายธนาคารจะมีนโยบายให้สินเชื่อ SME แต่มันก็ไม่ได้ให้ง่ายแบบนั้นจริงๆทั้งที่ SME สามารถสร้าง GDP ให้กับประเทศไทยได้ถึง 35% แล้วก็หล่อเลี้ยงแรงงานกว่า 13 ล้านชีวิตดังนั้นนโยบายแต้มต่อ SME 300,000 ล้านบาทก็จะเปิดโอกาสให้กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเท่าเทียมดูแลครบทั้งวงจรทั้งระบบเพิ่มผลผลิตและก็ช่วยสรรหาตลาดใหม่ๆทั้งในและก็นอกประเทศให้กับกลุ่มนี้ด้วยแล้วเมื่อบวกกับกองทุนไอเดียสร้างสรรค์มันก็จะทำให้คนในระดับชนชั้นกลางนะครับมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองฝันได้มากยิ่งขึ้นนี่แหละค่ะเป็นนโยบายหยุดจนรวยกระจายอันนี้คือพรรคสีฟ้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะ